ันนี้อนุสรสมิทธกุลตัวแทนแนวร่วมประชาธิปไตยภาคประชาชนหรือนปปเนี่ยนะคะกับเสื้อแดง100คนก็ไปกดดันให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทวีประจวบลาดนั้นขอโทษประชาชนค่ะที่บอกว่าจะมีการออกหมายเรียกนะคะถ้าหากว่ามีการโจมตีศาลอย่างไม่เป็นธรรมจะออกหมายเรียกมาไต่สวนเนื่องจากเข้าข่ายความผิดละเมิดอำนาจศาลกลุ่มแสดงเหล่านี้บอกว่าการที่ศาลออกมาข่มขู่แบบนี้มันกระทบต่อความรู้สึกความเชื่อมั่นในการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็เลยไปกดดันว่าศาลนั่นแหละต้องขอโทษประชาชนและขอโทษสมยศพฤกษาเกษมสุขด้วยมันก็ประหลาดดีเนาะนะทีนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณยิ่งลักษณ์ตอนที่ไปที่พนมเปญเนี่ยค่ะก็มีการหารือกับคุณฮุนเซนเธอก็ขอบคุณที่ปล่อยตัวคุณราตรีกลับเมืองไทยแล้วก็ลดโทษให้กับคุณวีระนะคะทีนี้เนื่องในงานพิธีสำคัญของประเทศกัมพูชาส่วนทางด้านของคุณวีระเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนตัวกับนักโทษเนี่ยในเร็วๆนี้เข้าใจว่าเดือนมิถุนายนค่ะนี่ก็เป็นคุณยิ่งลักษณ์เสร็จแล้วทางด้านของคุณพงเทพเทพกาญจนาบอกว่าจะไม่มีการคุยเรื่องพระวิหารเพราะว่าเรื่องอยู่ในศาลต้องรอผลการตัดสินก่อนจะไม่คุยนอกรอบส่วนทางด้านของนางสาวราตรีนะคะคุณราตรีนั้นก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ ASCV และก็ที่สถานีทีนิวส์ค่ะโดยตอกย้ำว่าคุณราตรีและคุณวีระเป็นผู้บริสุทธิ์และยืนยันว่าไม่ได้บุกรุกประเทศกัมพูชาตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาคุณราตรียืนยันว่าพื้นที่ที่คุณราตรีและคณะไปในวันถูกจับกุมนั้นเป็นเขตแดนแผ่นดินประเทศไทยเมื่อสื่อมวลชนถามถึงคุณวีระที่ยังต้องโทษอยู่ในเรือนจำเปรซอกัมพูชาคุณราตรีนั้นเนี่ยตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแล้วก็ร้องไห้ได้บอกว่าคุณวีระได้อวยพรให้คุณราตรีนั้นเนี่ยกลับบ้านโดยปลอดภัยและกลับไปทำหน้าที่พลเมืองดีต่อไปและถามว่าการปล่อยตัวในครั้งนี้เชื่อมโยงกับการต่อสู้กรณีพิพาทในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ศาลโลกกำลังจะมีการตัดสินคดีในเดือนเมษายนนี้หรือไม่คุณราตรีบอกว่าการที่คุณราตรีได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนทั้งที่ความจริงแล้วต้องรับโทษ2ใน3จึงจะขอพระราชทานอภัยโทษได้นั้นคุณราตรีเชื่อว่ามีเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาซึ่งวิเคราะห์ว่ารัฐบาลไทยต้องการคลี่คลายสถานการณ์ในประเทศไทยให้ลดความตึงเครียดลงก่อนที่จะส่งคนไปชี้แจงที่ศาลโลกในเดือนเมษายนนี้ส่วนกองทัพธรรมยาตราบุกเขาพระวิหารนะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องสกัดกั้นค่ะแล้วกองทัพก็ได้มีการนั่งสมาธิกลุ่มธรรมยาตรานั่งสมาธิเรียงแถวหน้ากระดานขวางทางขึ้นถนนพระวิหารซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นหน้าผาหมออีแดงโดยจะนั่งสมาธิ15วันค่ะท่ามกลางกองกำลังสนธิระหว่างตำรวจทหารอส.อปพร.ชลบ.ที่ตั้งแถวสกัดอย่างเข้มแข็งค่ะและเมื่อวานนี้มีข่าวเช้าโชว์ในการสอบโอเน็ตมัธยมปีที่3นะคะซึ่งนะคะคำถามกับคำตอบไม่ตรงกันในหลายจุดจึงทำให้นะคะสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศ.ให้นักเรียนคนละ20คะแนนไป 800,000 คนนะกรณีผิดพลาดกระดาษข้อสอบคำตอบอันนี้ก็เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะมีคำถามตั้งแต่ละครแรงเงานะคะนั้นเพลงล่มสีเทาและมีคำถามหนึ่งซึ่งเด็กนั้นเอามาเขียนในโพสต์ใน Facebook แล้วบอกว่าหนูไม่รู้จะตอบยังไงค่ะให้กระดาษคำตอบมันตรงกับคำถามหนูก็ไม่รู้ค่ะถามว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์บัดนี้อายุเท่าไหร่อะไรทำนองเนี้ยเหมือนแบบยิ่งลักษณ์อีก30ปีข้างหน้าจะอายุเท่าไหร่เด็กมันเลยบอกแล้วกูจะรู้ไหมปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่นึกออกไหมฮะคือต้องมีนิดนึงว่าจะถามว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกตัวจริงหรือตัวปลอมถามเด็กไงอันนั้นแสดงว่าไม่ประจบไงอันนี้เป็นคำถามประจบนะคะก็หมดข่าวเอาละค่ะไปที่สายโฟนอินของเราค่ะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับสมาชิกวุฒิสภานะครับคุณสมชายแสวงการครับสวัสดีครับท่านสวครับสวัสดีครับคุณนัชรีคุณสันติสุขครับสวัสดีค่ะท่านสวครับถามความเห็นสั้นๆตรงนี้กรณีจับกุมกำนันเปาะแล้วล่าสุดมีการย้ายกำนันเปาะไปที่เรือนจำชลบุรีแต่ไม่ได้เข้าคุกเพราะอ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพไปอยู่โรงพยาบาลตรงนี้ท่านสวมองไงครับก็คงเป็นที่คาดหมายของสื่อตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะมีการขอย้ายไปที่เรือนจำชลบุรีนะครับซึ่งก็เป็นดุลพินิจของอธิบดีตามกฎหมายค่ะครับท่านสวครับเข้าใจว่าสายหลุดนะฮะยังไม่หลุดท่านสวครับท่านสวครับท่านสวครับเข้าใจว่าติดขัดปัญหานะฮะเดี๋ยวทีมงานแก้ไขนิดนึงนะครับ
สมาชิกวุฒิสภาสมชายแสวงการก็เป็นกลุ่ม40สว.นะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมวุฒิสภากันด้วยแล้วก็การตั้งข้อสังเกตกันเรื่องนี้ด้วยพูดถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานจับกลุ่มซึ่งมีการทำงานอย่างต่อเนื่องมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการใช้แนวทางการสอบสวนสืบสวนสมัยใหม่นำมาซึ่งการจับกลุ่มแต่พอจับกลุ่มได้ปุ๊บการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายบังคับคดีกับกำนันเปาะก็เป็นอย่างที่เราเห็นก็เลยอยากจะสอบถามท่านสว.ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับกำลังใจเจ้าหน้าที่ไหมหรือมันจะทำให้คนเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมระบบการบังคับใช้กฎหมายของประเทศมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงนะครับเข้าใจว่าสายมีปัญหาคงจะติดต่อไม่ได้แล้วมั้งฮะค่ะเอาละฮะยังมีอีกหลายเรื่องอ่ะ2-3 นาทีนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมาหน้าหนึ่งของมติชนเนี่ยให้ดูเลยนะคะว่า PCC เนี่ยออกมาพูดยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเนี่ยค่ะเรื่องคุณสุเทพ3ผบ.ตร.เนี่ยทาริศชี้6ปมระบุ396โรงพักหัวเป็นซีรีส์ PCC เผยค้านรวมสัญญาแจ้งเหตุว่าช้าขอสร้างให้เสร็จได้ไหมแต่คุณวรพงษ์ชิวปรีชาเสนอขอยกเลิกในเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็ทำให้เกิดปัญหากันนะคะนี่คือคุณวิภิบูลอุดมสิทธิกุลประธานกรรมการบริษัท PCC ขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะนะคะข้างๆกันจะเห็นว่ามาตรฐานอินเตอร์ปฏิบัติการรวบเปาะนี่ก็คือคุณอาทิตย์ซึ่งเป็นตำรวจที่เป็นหัวหอกเลยค่ะคเป็นคีย์แมนสำคัญคนหนึ่งนะคะในการปฏิบัติการรวบกำนันเปาะค่ะคนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะคุณเฉลิมชูมือจูดี้ชนะแล้วคุณเฉลิมบอกว่าให้เขียนชื่อแปะเอาไว้เลยว่าจูดี้จะเป็นผู้ว่ากทมถ้าอยากรู้ว่าจูดี้นั้นมีที่มาอย่างไรให้เข้าไปอ่านเพจของประชาชนหลายคนเขาเขียนที่มาของชื่อเล่นจูดี้แล้วค่ ะซึ่งจริงชื่อตึงอะไรรู้สึกจะชื่อตึงตึงหรือติ่งอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วกลายเป็นจูดี้ทีหลังจูดี้ทีหลังค่ะ อธิบดีตำรวจคนหนึ่งเป็นคนตั้งชื่อให้ค่ะแล้วคุณเฉลิมมาการันตีว่าได้แน่นอนชนะแน่นอนคือเราไม่รู้จูดี้ของใครชนะนะคะแต่อย่างไรก็ตามทีค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่การประเด็นอ้าวกลับมาอีกแล้วค่ะท่านสว.สมชายนะสวัสดีครับท่านสว.ครับสวัสดีครับคุณอัญชลีคุณสันติสุขครับเชิญต่อเลยครับเรื่องนี้ครับเรื่องกำนันเปาะเนี่ยครับอ๋อครับก็คงเป็นที่ต้องติดตามครับเรื่องอำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วก็ต้องดูว่าเรือนจำกลางชลบุรีปฏิบัติเนี่ยตามกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็ทางการแพทย์ซึ่งผมยังเชื่อนะครับว่าโรงพยาบาลชลบุรีซึ่งรักษาอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็คงจะใช้มาตรฐานและจริยธรรมทางการแพทย์นะครับอย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเพราะว่ามาตรฐานนี้จะใช้กับบุคคลทั่วไปหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องน่าติดตามนะครับส่วนตัวกำนันเปาะเองนั้นก็อายุมากนะครับก็โรคภัยไข้เจ็บก็คงเยอะนะครับก็เป็นเรื่องมนุษยธรรมกับเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญก็คือเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งต้องชมนะครับกองบัญชาการสอบสวนกลางและกองปราบนะครับในการติดตามคดีอันนี้เนี่ยอยากให้ใช้มันเป็นมาตรฐานในการติดตามนักโทษหนีคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวัฒนาสมัยเหมคุณจักรภพเพ็ญแขแล้วก็พันตำรวจโททักษิณซึ่งยังมีการทราบที่อยู่นะครับครับครับซึ่งทั้งหมดนั้นต้องมีสังกัดในเรื่องนี้ครับครับครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการนิรโทษกรรมใดๆเนี่ยนะครับก็ต้องดำเนินการแบบมาตรฐานเดียวกันครับไม่งั้นไม่ควรจะเป็น2มาตรฐานแล้วก็ทราบเบาะแสที่อยู่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาอดีตนายกทักษิณก็ไปที่ญี่ปุ่นนะครับครับไปกับอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็ไปพบกับนักศึกษาวิทยาลัยด้านการพลังงานมีนักศึกษาพลังงานรุ่นที่2เนี่ยเจอเยอะแยะเลยนะครับที่โรงแรมอินฟิเนียนโตเกียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทูตไทยพร้อมกับภรรยาไปด้วยครับครับแล้วก็ต้องเรียนว่ารู้เบาะแสนะครับแล้วก็เดินทางไปไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นดูไบไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามที่สังคมไทยตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นนายกนอมินีนายกขุนของคุณทักษิณเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะครับส่งเรื่องให้อินเตอร์โพลแล้วก็เมื่อวานผมก็แจ้งกับที่ประชุมสภาว่าถ้านายกไม่มั่นใจผบ.ตร.ผบ.ชน.นะครับก็ให้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจเอกพลตำรวจโทพงษ์สพัฒน์ฉายพันธ์เนี่ยดำเนินการนะครับหรือคุณอาทิตย์ซึ่งเป็นอาทิตย์ผู้กำกับคนนี้ที่มีฝีมือเนี่ยไปดำเนินการได้ครับครับน่าสนใจฮะท่านสวฮะครับผมเอ๊ะนิดนึงได้ไหมฮะเรื่องพระวิหารเนี่ยค่ะครับตกลงสถานการณ์พระวิหารในกลางเดือนเมษายนเนี่ยเราจะต้องตั้งรับยังไงอะคะก็จริงๆอย่างที่คุณคำนูนว่านะครับก็มีสถานการณ์ที่เป็นโอกาสชนะเนี่ยเพียงน้อยนะครับโอกาสชนะน้อยนะครับเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยกับทางหัวหน้าทีมคุณวีระชัยเหมือนกันนะครับก็จะมีช่องเดียวนะครับคือช่องในเรื่องของเขต
อำนาจศาลเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องที่ศาลมาตัดสินคดีเมื่อ2505เนี่ยนะครับวินิจฉัยแดนตรงนี้ครับจะต้องให้ชัดเจนนะครับซึ่งโอกาสที่ศาลจะกลับมาวินิจฉัยตามเขตแดนรอบพระวิหารตามเดิมก็มีนะครับหรืออาจจะขยายออกมาก็มีนะครับถ้าขยายออกมามีเพียงเล็กน้อยตามที่จอมพลสฤษดิ์ขีดไว้นะครับก็จะเป็นอันเสียดินแดนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครับในฐานะกรรมธิการการต่างประเทศเนี่ยของวุฒิสภาเนี่ยก็ได้สรุปว่าเราได้แจ้งเรื่องไปยังศาลโลกแล้วก็จะเดินทางไปในห้วงที่มีการไต่สวนวันที่15-19ด้วยนะครับก็ทำเรื่องเข้าไปอยู่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะคราวหน้าเราคงได้คุยกันยาวๆนะคะรวมทั้งเรื่องของคุณวีระราตรีด้วยนะคะเรื่องเขตแดนเรื่องกลุ่มธรรมยาตราขอบคุณมากค่ะท่านสวสมชายแสวงการค่ะสวัสดีสุขและสวัสดีครับขอต้อนรับอาจารย์ตรีดาวแล้วก็คุณถนอมอ่อนเก็บพลนะคะจากฟ้าวันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานประเด็นของรายการฟ้าวันใหม่ก็เป็นข่าวหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะซึ่ง 2-3 ประเด็นอยู่ในข่าวในสื่อพิมพ์วันนี้มีทั้งพิมพ์เขียวประเทศไทยนะคะมีทั้งเรื่องของคุณอภิสิทธิ์พูดถึงเรื่องกำนันเปาะเรื่องผลโพต่างๆนานานะคะหลายประเด็นน่าติดตามนะคะน่าชวนพูดน่าชวนคุยกันในช่วงของฟ้าวันใหม่วันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุยกับคุณถนอมอ่อนเก็บพลและอาจารย์ตรีดาวและท่านผู้ชมก็มีส่วนที่จะเข้าร่วมคุยกับเราด้วยทาง SMS 4642123อยากรู้เรื่องอะไรถามกันเข้ามาทุกคำถามมีคำตอบที่ฟ้าวันใหม่สำหรับพวกเรากลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้6 โมงเช้าคุณสันติสุขและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ